เพราะอำนาจตุลาการของเรานั้นอยู่กับอำนาจนะครับมาโดยตลอดนะท่านอยู่กับอำนาจและอันที่จริงแล้วท่านเนี่ยคือตัวแทนของอำนาจและอำนาจที่ว่านี่ก็คืออำนาจปกครองบ้านเมืองประเทศไทยเรามาเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นอำนาจที่พอเราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็น1ใน3อำนาจแต่อำนาจตุลาการข้อสังเกตของผมคือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยก็ตามประเพณีต่างๆธรรมเนียมประเพณีต่างๆจารีตต่างๆที่ท่านยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างไรตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชท่านก็ยังยึดถือปฏิบัติตามกันมาจนถึงปัจจุบันนี้และถ้าเข้าไปศึกษานะฮะว่าในแวดวงตุลาการเนี่ยมีการถ่ายทอดนะมีการสั่งสมในแง่ความคิดความอ่านกันยังไงเนี่ยทัศนคติอุดมคติอุดมการณ์อะไรเนี่ยก็จะยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นนะครับว่าประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะมีการพูดถึงแต่ในความหมายมันจริงๆแล้วมันอาจจะแตกต่างกับคำนี้นะในความหมายของที่อื่นเขานะเพราะของเราก็เป็นประชาธิปไตยได้ทั้งที่เรามีองค์กรในการใช้อำนาจซึ่งไม่ได้คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆของประชาชนไม่ได้คำนึงถึงหลักการแบ่งแยกอำนาจเลยอย่างเช่นเห็นเป็นตัวอย่างชัดเจนในกรณีที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ถ้าหากหลักนิติศาสตร์ไทยเราเนี่ยนะครับมีการเขาเรียกว่าไงมีการใช้หลักนิติศาสตร์กันเนี่ยนะเพื่อบังคับใช้กฎหมายเนี่ยโดยคำนึงถึงหลักนิติธรรมและหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างน้อยที่สุดเลยนะฮะหลักการเบื้องต้นเลยคือหลักการแบ่งแยกอำนาจว่าเป็นสามอำนาจแล้วเขาจะต้องไม่ก้าวก่ายกันเนี่ยทำได้อย่างมากคือแค่คานและดุลกันเท่านั้นเองเนี่ยอะไรที่จะคานกันและดุลกันเนี่ยมันก็ต้องชัดเจนนะฮะว่าในรัฐธรรมนูญนี่เขียนไว้ว่าให้คานกันยังไงให้ดุลกันยังไงไม่ใช่คิดกันขึ้นมาเองนะครับนะไม่มีกฎหมายตรงไหนเลยนะฮะที่บอกว่าเนี่ยจะให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอำนาจสั่งไปยังรัฐสภาได้เนี่ยนะฮะแม้แต่ในมาตรา68ก็ไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะฮะผมขอกล้ายืนยันตรงนี้เพราะคนที่ท่านจะสั่งไปได้นั่นก็คือสั่งไว้ที่บุคคลที่ใช้สิทธิเสรีภาพในทางที่จะเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองรัฐโดยมิชอบเท่านั้นเองโดยมิชอบเดือดหนุนเท่านั้นเองการสั่งของท่านเองนี่ท่านต้องสั่งไปที่บุคคลนะครับมาแล้วนี่จากผู้ร้องในที่ร้องมาเนี่ยแสดงเห็นว่ายังไงฮะร้องแล้วผู้ถูกร้องที่หนึ่งคือใครคณะรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่สองพรรคเพื่อไทยผู้ร้องที่สามคือรัฐสภาโอเคนี้มันก็ผิดหมดแล้วครับนะฟ้องอย่างนี้ต้องถูกยกตั้งแต่แรกแล้วครับฟ้องผิดคนนะเพราะทั้งรัฐสภาก็ดีทั้งในทั้งรัฐคณะรัฐมนตรีก็ดีเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแล้วเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของอีกอำนาจอีกสองฝ่ายซึ่งเขาจะมามีการสั่งการกันเนี่ยมันก็เท่ากับว่าตัวเองเป็นอำนาจที่เหนือกว่าถึงสั่งไปที่อำนาจอื่นได้เพราะถ้าหลักนิติศาสตร์ไทยยึดมั่นอยู่กับหลักการพื้นฐานอย่างนี้นะครับกรณีอย่างเช่นที่ว่านี้จะไม่เกิดขึ้นครับแล้วว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาอย่างที่เรายึดถือเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะดั้งเดิมของเขาเลยที่เกิดขึ้นมาก็เกิดที่ขึ้นมาที่ประเทศอังกฤษเราเองเราก็พูดกันมาโดยตลอดครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเราใช้ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษเพราะเรารับไม่ได้กับระบบสาธารณรัฐเราก็ต้องบอกเราเหมือนของอังกฤษแต่ของอังกฤษเขานี่นะครับสภาเขาสูงสุดนะฮะถึงแม้ว่าจะในสามอำนาจเนี่ยจะถือว่าโดยทฤษฎีเท่ากันแต่เขาถือว่าอำนาจของสภาเนี่ยเป็นอำนาจที่สูงสุดแล้วไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่รัฐสภาในความหมายนี้นะเป็นอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรเพราะอะไรฮะเพราะเขาถือว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนนะครับ
เมื่อ2วันก่อนนี้ผมได้ยินบรมอาจารย์เป็นอาจารย์ทางนิติศาสตร์ท่านอธิบายหลักต่างๆพวกนี้ผ่านทางวิทยุรัฐสภาผมฟังแล้วผมแทบลมเขาสามารถที่จะไปได้กันถึงขนาดนั้นซึ่งไอ้วิธีการที่จะใช้คำว่าผมได้ใช้คำสุภาพก็คือวิธีการให้เหตุผลในทางกฎหมายเรียกกันให้โกโก้ว่างั้นนะฮะเป็นนิติวิธงวิธีอะไรอย่างที่เขานิยมพูดกันเนี่ยโดยสรุปแล้วคือปิ้นป้อนกันไปได้จนได้อะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นในสรุปเลยเนี่ยผมให้คนขับรถผมฟังด้วยฟังไปในรถถามว่านายเข้าใจเนี่ยสุดท้ายเขาบอกว่าเข้าใจตามที่เขาบอกนี่ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไม่ได้ว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่ในยะทั้งหมดเท่าที่ผมอ่านนะฮะแล้วผมคิดว่าผมจะเจาะลงไปอีกมาให้ลึกกว่านี้นะเพื่อที่จะจับความเขาให้ได้แต่ผมรู้ว่าผมรู้ไต่เขาอยู่แล้วพอสมควรนะไอ้ที่เขากล้าไปยื่นตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นการว่าจริงๆแล้วเป็นการพลิกแพลงเหตุผลในทางกฎหมายแล้วก็ยึดการตีความตามตัวหนังสืออย่างเช่นใช้คำว่าจะกับให้อะไรเนี่ยที่มาบอกว่ามาตรา291เนี่ยมันแตกต่างจากมาตรา211นะแล้วก็แตกต่างจากมาตรา313ของรัฐธรรมนูญ2540เพราะมาตรา211ตามรัฐธรรมนูญ2534ซึ่งแก้ไขในปี2539เนี่ยใช้คำว่าจะนะครับผมอ่านให้ฟังก็ได้เขาก็เลยชี้ว่าเนี่ยมันต่างกันตรงนี้เขาว่างั้น211นะการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้ส่วน2540ก็ลอกมาเลยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้เขาเลยเอาตรงนี้มาเป็นประเด็นนะฮะในคำร้องบอกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต่างกันเพราะ2548ไอ้2550เนี่ยมาตรา291เขาบอกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระทำได้จะก็ให้ต่างกันนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะเนี่ยเนื่องจากเป็นคำบอกว่าจะไม่บังคับการแก้ไขเพิ่มเติมจะอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมทั้งฉบับยกเลิกฉบับเดิมแล้วแก้หมดเลยทั้งฉบับได้แต่ดีเนื่องจาก2550นี่ใช้คำว่าให้จึงเป็นการบังคับว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยถึงแม้ว่าแก้ไขได้ก็ต้องแก้ไขตามที่บังคับไว้มีเท่านั้นแต่สิ่งที่ตลกก็คือว่าแล้วไอ้คราวนี้เขาจะแก้มาตรานี้ที่เขาเสนอกันแก้เนี่ยเขาก็เสนอแก้มาตรานี้ผมก็อยากจะดูเหตุผลเหมือนกันแล้วแก้มาตรานี้แล้วเอาอาศัยมาตราไหนมาแก้ถ้าเราไม่ได้ยอมแล้วว่าอำนาจในการที่เขาเรียกว่านักวิชาการเรียกทั้งโดยเฉพาะทางฝ่ายซีวิลลอเขาเรียกนักกฎหมายอะไรทั้งเรื่องอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องกลับไปหลักตรงนั้นเนี่ยต้องกลับไปที่ทฤษฎีตรงนั้นนะถ้าหากว่ายอมแล้วไอ้มาตรา291นี่ก็แก้ได้เอ๊ะทำไมจะแก้ไม่ได้อะฮะแก้ในลักษณะการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้แก้หมดทั้งฉบับเลยเนี่ยทำไมจะแก้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะผมคิดว่าผมยังไม่ได้อ่านคำโต้แย้งของทางฝ่ายรัฐบาลที่ยื่นเข้าไปของคณะรัฐมนตรีผมไม่ทราบว่าตรงนี้โต้แย้งไว้ชัดเจนยังไงหรือไม่ผมอ่านยังไม่หมดนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามแต่นะครับผมเองผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งผมเรียนตรงนี้เลยว่าที่ทางรัฐบาลก็ดีทางรัฐสภาก็ดีเข้าไปยอมรับนะฮะเข้าไปยอมรับเข้าไปชี้แจงเข้าไปแก้ไขอะไรต่างๆอันนี้คือเท่ากับเป็นการยอมรับอำนาจศาลนะครับโดยปริยายแล้วทีนี้พอเขาตัดสินตูมออกมาแล้วนี่จะบอกว่าไม่ผูกพันอีกเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปไม่ได้แล้วครับเพราะออกมาเที่ยวนี้จะเป็นคำวินิจฉัยแล้วเขาก็จะอ้างมาตรา216ได้เต็มที่แล้วล่ะนะก่อนหน้านี้เป็นแค่คำสั่งเราโต้เถียงได้โอ้ยของคำสั่งคุณเนี่ยมันเป็นแค่คำสั่งเพราะนั้นมันไม่ผูกพันใคร
ตามมาตรา216นะแต่เที่ยวนี้ออกมาเที่ยวนี้นะครับในเมื่อไปยอมรับอำนาจเขาแล้วเนี่ยคำวินิจฉัยที่ออกมาเนี่ยก็ต้องผูกพันการที่เขามีบัตรกระดาษแผ่นเดียวมาเรียกว่าอะไรก็ยังไม่รู้เลยเพราะกฎหมายว่าด้วยพิธีพิจารณาคดีของเขาเองก็ยังไม่มีก็เลยต้องไปเอาวิแพ่งมาอนุโลมใช้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดมากมายอยู่แล้วนะครับนี่เมื่อเป็นแค่คำสั่งไม่ใช่คำวินิจฉัยเนี่ยมันก็ไม่ผูกพันนะนี่ผมให้ความเห็นไปชัดเจนแล้วแต่จะด้วยเหตุอะไรผมไม่ทราบแต่ผมเท่าที่ทราบมาเขาวิเคราะห์กันเขาบอกว่ามันเกิดการเกลี้ยเสียกันแล้ววันนี้ท่านจตุรวนอาจจะทราบดีกว่าผมนะครับก็คือสั่งถอยแล้วนะเพราะนั้นปองดองก็กำลังจะออกไปนะเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าแก้รัฐธรรมนูญอันนี้ก็คงจะเป็นความหวังใช่ไหมฮะของทางฝ่ายนี้ที่ว่าอยอมให้เขาพิจารณาแล้วก็คิดว่าในที่สุดเขาคงจะฟังเหตุผลตัวเองแล้วก็ยกคำร้องไปอาจารย์วินิจฉัยได้ทั้งข้อกฎหมายแล้วก็ทางการเมืองด้วย นะถ้าหากว่าผลมันออกมาอย่างนั้นก็นับว่าอย่างน้อยก็ยังดีนะยังตายไปแค่ครึ่งเดียวแต่ที่แน่ๆแล้วก็คือว่าอันนี้มันก็จะเป็นบรรทัดฐานต่อไปครับว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเหนือรัฐสภาแน่นอนสั่งไปก็ต้องมาไม่มาไม่ได้อันนี้ฮะคือเรียกว่าเสียหายหลายร้อยล้านเสียหายกับระบอบประชาธิปไตยอย่างชนิดที่เรียกว่ามันกลายเป็นจารีตประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาแน่นอนนะครับแล้วอันนี้ก็ปฏิเสธอะไรไม่ได้ด้วยเพราะมันชัดเจนซะยิ่งกว่าชัดเจนมีคนถามผมว่าเมื่อท่านมีมาอย่างนี้เราไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวก็ท่านก็จะนะท่านก็จะตัดสินตัดสิทธิ์อะไรต่างๆเอาผมก็บอกขนาดศาลโลกเนี่ยเขาบอกยังไม่ไปเลยถ้าเห็นว่าศาลโลกไม่มีเขตอำนาจพิจารณาอันนี้มันเงื่อนไขตามกฎหมายไม่เข้าข่ายที่เขาจะมีอำนาจพิจารณาได้จะต้องไปกลัวอะไรนักหนาที่จะต้องไปนะก็ปรากฏว่าพอในที่สุดไปลงมติในสภาว่าจะไม่รับรองไม่ผ่านไอ้ที่ผ่านนี่ก็อย่างที่อาจารย์นิธิแกวิเคราะห์ไว้นั่นแหละผมเห็นด้วยแก 100% เพราะว่าแม่ทัพสั่งให้ถอยนะเสร็จแล้วก็ไปโทษพรรคชาติไทยพัฒนาเขาอันนี้จริงคนตัวเองต่างหากที่หายไปของพรรคชาติไทยพัฒนานะเขามาเต็มเลยลงมติให้นะอันนั้นอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าฝ่ายที่ถอยเองจริงๆนั่นคือพรรคเพื่อไทยโดยหวังว่าเขาจะให้เป็นรัฐบาลต่อไปจนครบผมก็ภาวนาอยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะนั้นเราก็รอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายเมื่อไปเล่นยี่เกกันแล้วเบิกความกันเนี่ยในวันที่5ที่6อะไรที่ว่าเนี้ยสุดท้ายพอท่านนัดฟังคำวินิจฉัยเนี่ยอยากจะดูนะว่าสุดท้ายจะร้องไห้คาสารนี้อีกหรือเปล่าขอบอกตัวครับครับโอ้